ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโจแซฟชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ทริปนี้เนาะวันจันทร์ที่1นะครับสิงหาเนาะก็ทริปนี้ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่เนาะก็อีกครั้งอีกเคยนะครับกับการเที่ยวทำบุญนะครับอยู่ที่อยุธยาเหมือนเดิมไม่รู้ติดใจอะไรในอยุธยามาอีกแล้วนะฮะก็เราก็จะไปวัดที่ยังไม่เคยไปนะครับแล้วก็วันแรกที่เราอยู่คือวัดแม่นางปลื้มนะครับผมเป็นวัดที่มีประวัตินะครับสร้างโดยพระนเรศวรนะครับเชื่อกันว่าพระนเรศวรทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแม่นางปลื้มนะครับที่เสียไปแล้วนะครับวันนี้มีประวัติด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับถ้าเราจะหาของเราประเหมือนที่เทียนบอกใจจงหวนจะมาสวมพุทธเจ้าอ่ะจะกระซื้ออยุธยาถ้าเกิดเจออยุธยาลายวาลายชื่อโยชมาฮาวาโยชมาซิวาใต้นิมนต์ท่านข้าโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปวัดต่อไปเลยนะครับจะบ่ายสองโมงแล้วก็มาต่อที่วัดมหาธาตุนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่เรามาต่อจากวัดแม่นางปื้มนะครับก็ตอนที่มาก็ไม่ร้อนครับมีฝนตกโปรยปลายนะครับมีกรุ๊ปทัวร์บ้างนะครับคนไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะอากาศเย็นสบายครับมีสถานที่มีจุดให้ถ่ายรูปเต็มเลยนะฮะฝนตกด้วยไม่ร้อนนะครับตอนนี้ภาคเสียงอยู่นิสัยเรนเทเนอร์นะครับอาจจะพูดเสียงไม่ชัดเนาะแล้วก็มาต่อที่วัดพระงามนะครับอันนี้เป็นประตูนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาอยุธยาต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นประตูแห่งการเวลาเนาะวัดมีความเก่าแก่เงียบสงบนะครับจุดถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอันนี้ก็เป็นวัดอีกหนึ่งวัดนะครับเหมือนจะอยู่ในฉากบุพเพสันนิวาสด้วยแล้วก็ทางในวัดเนี่ยก็ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะนะครับวันที่ไปคนไม่เยอะฮะแล้วก็แวะทำบุญกันที่นี่ด้วยนะครับในนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับมีโบสถ์เก่าๆมีวัตถุโบราณนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะส่วนตัวก็ชอบวัดนี้นะครับให้ความเงียบสงบดีนะฮะถ้าเกิดใครไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งเล่นวัดก็ได้นะครับอยุธยามีที่เที่ยวเยอะเลยนะฮะก็วันนี้ชุ่มฉ่ำมากครับฝนตกนะครับทำบุญอิ่มบุญด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปหาอะไรกินนะครับก็วันนี้เราก็ไป4วัดทำบุญ4วัดวัดแม่นางปื้มวัดมหาธาตุวัดพระงามแล้วก็มาวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็เสร็จจากนี้เดี๋ยวกลับบ้านแหละไม่รู้จะไปไหนนั่งเล่นอยู่นี่แป๊บนึงก็เดี๋ยวให้กลับบ้านเนาะโอเคไปหาอะไรกินกันทุกคนShow Sub Channel ไม่ต้องดูหน้าหรอกเนาะ มีก๋วยเตี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยวเตี๋ยวหมูกรอบจ้าน่ากินเนาะเดี๋ยวเราจัดหมูกรอบก่อนกินบออืมยั่วจ้าจะได้กลับบ้านมันจะดึกก็หมูแต่พอต้องปรุงประวัติปรุงนิดนึงก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขอชิมน้ำก่อน
ต้มยำหมูนะครับมีเหลืองมีเหลืองต้มยำไม่ต้องปรุงกินได้เลยโอเคเดี๋ยวเวลาจะนานเนาะขออนุญาตปิดคลิปนะครับเราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับทั้งการทำบุญเนาะแล้วก็การทานอาหารอร่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับชื่อตะกวนจู่โมโมตา